ก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้เหมือนผมกับเฟิร์นก็ทำความเข้าใจแล้วก็ทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดีความจริงใจมีแต่ความหวังดีที่มอบให้กันตลอดเลยครับผมเราตัดสินใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองทุกอย่างเนี่ยผมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความรักแล้วก็ความหวังดีที่มอบให้กันตลอดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวปกติหลายๆคนนั่นแหละเราอยู่กัน2คนมาตั้งแต่เด็กกันเนาะแม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากแล้วก็เลี้ยงสู้ชีวิตมากนะครับผมอย่างที่หลายๆคนได้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องปกติเหมือนครอบครัวทั่วไปตัวผมเองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันยังแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อันเนี้ยผมจะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ขอให้มันเป็นแบบสิ่งที่จะทำให้ไม่กระทบกับครอบครัวผมแล้วก็ต่อสภาพจิตใจอะไรเงี้ยแล้วกันนะครับผมโชคดีนะที่เราได้รู้จักกันมันเป็นเพื่อนกันถึงว่าเราได้ลองคบกันได้อะไรแล้วสุดท้ายมันมีแต่แบบความรู้สึกดีๆมีแต่เมมโมรี่ดีๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกช่วงเวลามันเป็นช่วงที่ดีมากๆน่ารักมากๆเลยครับแล้วก็มาวันนี้ผมก็แค่รู้สึกว่าเราก็พูดคุยกันอย่างความจริงใจแล้วก็ใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความหวังดีไม่มีคำไหนนอกจากคำนั้นเลยก็ได้ตกลงกันแล้วก็แค่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเราจะแบบหรือว่าตอนนี้เราจะไม่ได้ส่งกำลังใจให้กันเลยเราจะแบบไม่ได้คุยกันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับไม่ได้เรียกว่าจบความสัมพันธ์นะครับไม่เรียกว่าจบความสัมพันธ์คืออย่างที่บอกว่าเราถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันนะพูดตรงๆเรื่องแบบมีมือที่3มั้ยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมอยากจะพูดเลยว่าไม่มีแน่นอนนะครับตลอดที่เราคบกันมาแบบมันอบอุ่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กันต่อผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีอย่างแน่นอนที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรเลยนะเราใช้เวลาแบบคุ้มค่าทุกวันทุกวินาทีเลยจริงๆนะมันมีความสุขมันแฮปปี้ทั้งคู่เลยอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจเลยเพราะว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยครับผมมันแน่นอนแหละการมีคนรักมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วยิ่งเจอคนรักที่เป็นคนที่แบบอบอุ่นมีความกตัญญูซื่อสัตย์จริงใจพูดกันทุกเรื่องมันเป็นสิ่งที่ดีแหละแล้วก็มีแต่ความหวังดีมันผมรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะต้องเจอถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้แบบดีไปซะทุกอย่างแต่มันก็เป็นปกติของชีวิตมันทำให้โตขึ้นนะผมก็เรียนรู้ไปกับช่วงเหตุการณ์ชีวิตเวลาเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาได้คุณพ่อของคุณแม่เฟิร์นที่เอ็นดูผมมาตลอดนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความรักนะครับแล้วก็มันมีแต่ความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างมันใช้เหตุผลไม่ได้มันก็คงต้องปล่อยเป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะครับเขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจผมเลยดีๆลูก